ำหรับใครที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือว่าอารยธรรมโลกเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากไปอียิปต์สักครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในวาระครบรอบ60ปีค่ะของทั้งไทยและอียิปต์นั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมของไทยนะคะได้ไปพูดคุยกับทางกระทรวงวัฒนธรรมของเขามีการหารือรวมถึงการไปกระทรวงโบราณวัตถุสถานของประเทศอียิปต์ด้วยค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปีของอียิปต์นะคะส่วนหนึ่งก็จะแสดงอยู่ที่นี่ละค่ะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงไคโรประเทศอียิปต์นะคะซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมจากเมืองไทยก็มาเยี่ยมชมเพื่อทำความรู้จักแล้วก็เข้าใจดินแดนที่เรียกได้ว่าเป็นรากฐานวัฒนธรรมของโลกเลยค่ะซึ่งว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยอารยธรรมอียิปต์รุ่มน้ำนายนะคะเริ่มขึ้นเมื่อ 5,000 ปีก่อนก็เจริญรุ่งเรืองมาก่อนดินแดนใดในโลกนะคะเลยทำให้เห็นในพิพิธภัณฑ์นี่ล่ะค่ะเขาก็จัดแสดงเอาไว้นะคะเป็นอาคาร2ชั้นพาคุณผู้ชมไปชั้นล่างกันก่อนค่ะก็จะมีรูปสลักหินฟาโรห์นะคะเรียงลำดับตามความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างนี้เลยค่ะส่วนขึ้นมาชั้นที่2นะคะจะเป็นพื้นที่แสดงโบราณวัตถุจากสุสานและโลงศพค่ะดูลึกลับชวนค้นหามากเลยนะคะซึ่งจุดสำคัญอยู่ที่หน้ากากทองค่ะที่สวมทับบนใบหน้ามัมมี่ตุตันคามุนแล้วก็ทรัพย์สมบัติอื่นๆด้วยนะคะซึ่งโบราณวัตถุที่ทำจากทองคำกลุ่มนี้ก็ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีภายในห้องปรับอากาศด้วยนอกจากนี้ยังมีห้องเก็บมัมมี่ฟาโรห์หลายองค์เลยนะคะหลายคนคงอยากเห็นค่ะแต่ว่าทางพิพิธภัณฑ์นี้ขอสงวนไว้ให้เข้าไปชมนะคะแต่ว่าไม่ให้ถ่ายทำค่ะซึ่งเท่าที่ได้ชมนี้ก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมอียิปต์โบราณรวมถึงภูมิปัญญาน่าทึ่งของคนอียิปต์ในอดีตด้วยที่สามารถสร้างอาณาจักรได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ส่วนพื้นที่อื่นๆเกือบทั้งหมดบนโลกนะคะก็ยังทำการเกษตรไม่เป็นนะคะตอนนั้นก็นอกจากมรดกจากวานๆที่น่าสนใจแล้ววิธีการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางอารยธรรมของอียิปต์ยังอยู่ในความสนใจของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเราก็ไปในโอกาสนะคะความสัมพันธ์ทางการทูตกับอียิปต์ครบรอบ60ปีเป็นนิมิตหมายอันดีในการหารือนะคะเกี่ยวกับแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมค่ะอียิปต์นี่คืออูอารยธรรมของโลกแล้วก็มีหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยทั้งโบราณสถานซึ่งมีอยู่ทั่วไปนะครับทั้งในภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้แล้วรวมทั้งโบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆความร่วมมือที่ผมคิดว่าเราจะร่วมมือกับอียิปต์ได้เนี่ยมีหลายด้านนะครับเช่นเป็นต้นด้านของการอนุรักษ์โบราณสถานก็ดีด้านโบราณคดีก็ดีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คือด้านการท่องเที่ยว They're in the futureAnd we agreed about signing memorandum. ศาสตราจารย์มัมดูชนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโบราณวัตถุสถานของอียิปต์ค่ะกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับอียิปต์ในอนาคตว่าจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ์นะคะการอนุรักษ์ฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานด้วยแล้วก็ยังจะจัดทำนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของสองประเทศจัดแสดงทั้งในไทยและอียิปต์เลยค่ะพาคุณผู้ชมออกมาดูบรรยากาศข้างนอกบ้างดีกว่านะคะมาอียิปต์ทั้งทีก็ต้องมาถึงที่นี่ละค่ะกลุ่มพีระมิดเมืองกีซ่านะคะประกอบไปด้วย3พีระมิดตั้งเรียงกันอยู่สวยงามค่ะมหาพีระมิดคูฟูพีระมิดคาฟราและพีระมิดเมนคาอูเรนะคะแต่ว่าทางทีมงานบอกแบบโชคไม่ค่อยดีนะวันที่ไปเนี่ยหมอกลงหนาเลยเห็นไม่ครบทั้ง3พีระมิดค่ะซึ่งกลุ่มนี้มหาพีระมิดคูฟูใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องด้วยว่าเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณแล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างแห่งเดียวที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยค่ะพีระมิดแห่งนี้นะคะสร้างในสมัยฟาโรห์คูฟูค่ะที่ปกครองอียิปต์นะคะระหว่างปี2579ถึง2556ก่อนคริสตศักราชนะคะหากนับอายุก็แหม 4,600 ปีเท่านั้นเองค่ะซึ่งภายในพีระมิดนะคะมีอุโมงค์ลึกลับอยู่หลายแห่งอย่างที่เห็นนี้นะคะมีทางเข้าจากภายนอกแค่เพียงทางเดียวเท่านั้นเป็นช่องเล็กๆแบบนี้ล่ะค่ะเรียกว่าแทบต้องคลานกันเข้าไปเลยนะคะเห็นว่ายากลำบากอย่างนี้ค่ะแต่ว่าภายในเนี่ยอาจจะคิดว่าต้องได้เห็นอะไรอลังการ
แต่จริงๆแล้วแทบไม่เหลืออะไรเลยนะคะเพราะว่าตลอด 4,000 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่นี่รวมถึงพีระมิดและสุสานหลายๆแห่งในอียิปต์นั้นถูกโจรกรรมไปแทบหมดแล้วล่ะค่ะอย่างทุกวันนี้นะคะพีระมิดคูฟูเนี่ยเหลือเพียงห้องว่างๆแบบนี้แล้วก็มีหีบศพขนาดใหญ่เท่านั้นค่ะแต่ว่ามีแค่นี้แหละก็ถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีแล้วก็โบราณสถานสำคัญที่สร้างรายได้ทำให้อียิปต์เนี่ยเป็นอันดับ3ของประเทศเลยค่ะเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวปีที่ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ทางการเมืองเขาเคยมีนักท่องเที่ยวถึง14ล้านคนต่อปีแต่ปัจจุบันเนี่ยตกลงไปค่อนข้างจะเยอะเหลือประมาณ4-5ล้านเองซึ่งเขาขาดไปค่อนข้างเยอะนะ